วันนี้มาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของหน้ากากนะครับหน้ากากเชื่อมเราเนี่ยสมัยก่อนมันจะไม่มีเป็นปรับแสงอัตโนมัติมันจะเป็นหน้ากากถือแบบธรรมดาทั่วๆไปอย่างทุกวันนี้ที่เราก็ยังเห็นกันอยู่นะครับหน้ากากออโต้ปรับแสงชนิดแบบนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับหลักการทำงานเหมือนหน้ากากแบบเดิมที่แต่ว่าเราสามารถใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็มันจะตัดแสงให้โดยอัตโนมัตินะครับเวลาที่มันเกิดแสงกระทบเข้าไปที่หน้ากากเริ่มต้นมาดูรุ่น LY200B Polo รุ่นเขาเรียกว่าราคาถูกราคาประหยัดดีนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของด้านในก็จะมีตัวที่รัดศีรษะนะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยนะฮะก็จะมีเป็นชุดเลนส์เอาไว้ป้องกันเรื่องของสะเก็ดไฟแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์แค่2จุดนะครับหน้าจออาจจะไม่ได้มีความกว้างมากนะครับถ้าเราทำการเชื่อมปุ๊บเนี่ยหน้ากากตัวนี้ก็จะปิดตัวโดยอัตโนมัติทันทีไม่สามารถที่จะปรับเรื่องของความเข้มความสว่างความไวอะไรต่างๆได้เลยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของราคาที่ถูกมากสำหรับคนที่งบน้อยแล้วกำลังมองหาอยู่เดี๋ยวเราจะไปดูหน้ากากอีกรุ่นนึงนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่มีออปชั่นหรือมีฟังก์ชันที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงเป็นรุ่น LY800D นะครับตัวนี้เป็นเจสิกเลยเป็นอีกรุ่นนึงที่ได้รับความนิยมมากนะครับตัวนี้หน้าจอเราจะสังเกตว่าจะมีความกว้างขึ้นมาตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์4จุดนะครับด้านข้างก็จะมีเรื่องของตัวปรับเรื่องของความสว่างเราจะสังเกตว่ามันจะมีตัวเลขนะตัวเลขยิ่งน้อยเนี่ยมันจะยิ่งมืดตัวเลขยิ่งมากเนี่ยมันจะยิ่งสว่างอันนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการเชื่อมนะครับหรือเราไปเชื่อมอยู่ในพื้นที่ที่มืดนะฮะแล้วเราอยากให้หน้ากากตัวนี้มันเกิดความสว่างในส่วนด้านในก็จะมีที่รัดค่อนข้างที่จะนิ่มแล้วก็ไม่เจ็บหัวมากนะครับหน้ากากใบนี้เนี่ยมันจะมีปุ่มเทสตรงนี้ด้านล่างเนี่ยจะเขียนว่า low battery ก็หมายถึงว่าไฟตัวนี้มันจะอะลามขึ้นมาให้เห็นแล้วเป็นสีแดงเลยนะครับว่าแบตเตอรี่จะใกล้จะหมดแล้วโดยปกติแล้วหน้ากากใบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าแค่ใส่ได้ในส่วนของกระบวนการเชื่อมเท่านั้นนะครับยังใส่ได้ในส่วนของเรื่องของงานเกียร์งานตัดอะไรพวกนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยที่ว่าหน้ากากใบนี้เนี่ยจะไม่มีการปิดตัวโดยอัตโนมัตินะครับหน้ากากตัวนี้จะเปิดให้มันสว่างอยู่ตลอดเวลาวอลลุ่มอีกวอลลุ่มนึงเนี่ยครับตัวนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการปรับความไวของแสงนั่นเองสมมุติว่าเราไปปรับที่มันสูงมากเนี่ยมันจะรับแสงได้ค่อนข้างเร็วแสงที่มันเกิดขึ้นได้คืออะไรเกิดจากแสงนีออนเกิดจากแสงไฟเกียร์แสงไฟออฟคนข้างๆกันทำให้คนเชื่อมเนี่ยหรือคนที่กำลังจะทำงานเนี่ยรู้สึกแบบลำคาญอาจจะไม่มีที่บังเราก็อาจจะต้องตั้งค่าในส่วนของตรงนี้เอานะครับส่วนใหญ่การตั้งค่าเนี่ยนะครับจะถูกกำหนดไว้ให้อยู่ที่ประมาณกึ่งกลางนิดหนึ่งนะฮะดีเลย์มันก็จะเป็นเรื่องของการเปิดเร็วเปิดช้านั่นเองนะครับสมมุติถ้าเป็นกระบวนการเชื่อมแบบ MMA เนี่ยการอาร์คของกระบวนการ MMA เนี่ยมันจะรุนแรงมากกว่ากระบวนการเชื่อมแบบอื่นๆเลยเราจะต้องมาตั้งไอ้ตัวดีเลย์ตรงนี้เพื่อให้มันเปิดช้าลงเวลาเราเชื่อมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องการที่จะมองชิ้นงานตรงนั้นทันทีเลยเราต้องการค่อยๆมองก็ค่อยๆให้หน้ากากตัวนี้มันค่อยๆเปิดแสงเปิดความสว่างค่อยๆเปิดขึ้นมามันไม่ได้เปิดปุ๊บเดียวเลยนะครับแต่ถ้าเป็นกระบวนการเชื่อมในลักษณะงานเชื่อมติ๊กหรืองานเชื่อมมิกเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ดีเลย์ที่ในการเปิดค่อนข้างที่จะไหวนะครับเพราะว่ากระบวนการเชื่อมอย่างนี้เนี่ยแสงที่มันถูกกระทบเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นแค่ช่วงจังหวะสั้นๆเขาก็จึงจำเป็นที่จะต้องตั้งค่าดีเลย์เนี่ยให้เร็วขึ้นนั่นเองหน้ากากใบนี้เนี่ยนะฮะเป็นหน้ากากจอที่กว้างนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่เป็นเขาเรียกว่ารุ่น2 color นะครับโทนสีที่มันกระทบเข้ามากับที่หน้ากากเป็นโทนสีที่ดูแล้วสบายตานะครับต่างกับหน้ากากทั่วไปนะถ้าหน้ากากรุ่นที่มีราคาถูกเนี่ยเรามองไปเนี่ยมันจะบึ๊ดในรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีฐานใส่มาให้ด้วยนะครับฐานตรงนี้มันก็จะมีหน้าที่คอยเลี้ยงตัวชุดอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของด้านบนตรงนี้เอาไว้ให้อายุของแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยถ้าเราใช้งานอยู่เรื่อยๆนะครับก็อายุแบตก็อยู่ที่ประมาณ 5-6 เดือนแต่ถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนานๆใช้ทีเนี่ยนะฮะก็อยู่ได้เป็นปีก็ในคลิปของเรื่องของหน้ากากปรับแสงนะครับในรุ่นของราคาที่ถูกกับในรุ่นของราคาที่แพงขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะผมทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้เลยขอขอบคุณมากนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ